วัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษชาแนลนะครับจะมารีวิวโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอเซอร์รุ่น P1273B ความสว่าง 3,000 ลูเมนนะครับตัวนี้มีช่องต่อ USB ให้ถึง2ช่องและมีสาย LAN นะครับเสียบอินเทอร์เน็ตแล้วก็มี VGA แล้วก็มี HDMI ด้วยนะครับตัวนี้รองรับระบบภาพ 3D หรือว่า3มิตินะครับเป็น DLP Projector นี่ก็เมนูต่างๆนะครับให้กดเมนูจากตัวเครื่องได้เลยนะครับแต่ตัวนี้มีรีโมทคอนโทรลมาด้วยนะครับมาดูทางด้านหน้านะครับซึ่งผมก็ทำการเปิดเครื่องฉายและทำการทดสอบฉายภาพยนตร์ไปแล้วนะครับดูลำแสงครับคุณผู้ชมครับลำแสงพุ่งดีทีเดียวนะครับผมเชื่อมต่อกับเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์ E-grade R200 นะครับในวันนี้นี่ครับปิดแฟลชมือถือแล้วมาดูลำแสงที่พุ่งออกมานะครับคุณผู้ชมครับสวยงามทีเดียวนะครับลำแสงพุ่งสวยเลยครับคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวไปดูที่หน้าจอที่ฉายเข้ากำแพงนะครับคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นภาพนะครับเป็นภาพวิ่ง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 ลงมาอย่างนี้มันไม่ใช่เกิดจากโปรเจคเตอร์นะครับแต่เป็นการเกิดจากโทรศัพท์มือถือเวลาที่ถ่ายภาพนะครับเนื่องจากเฟรมเรทไม่ตรงกันนะครับก็เลยเป็นภาพวิ่งวิ่งแต่ถ้าเราดูด้วยสายตาเปล่าๆจะไม่เป็นแบบนี้นะครับจะชัดเจนแล้วก็แจ่มสว่างดีทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือ Acer P1273B ความสว่าง 3,000 ลูเมนนะครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมจะเป็นคล้ายๆกับภาพวิ่งวิ่งลงมาแต่อันนี้ถ้าเราดูด้วยตาเปล่าจะไม่เห็นนะครับจะคมชัดแล้วก็แจ่มสว่างทีเดียวครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษ Channel กำลังทดสอบเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ Acer รุ่น P1273B ความสว่าง 3,000 ลูเมนนะครับคอนทราสต์เรดิโอ 17,000 ต่อ1ครับสวยสุดยอดจริงๆครับตัวนี้